สวัสดีครับคุณบรรชัยครับก็ตลาดวันนี้ยังมองขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้ตลาดเอเชียแดงๆแต่ว่าของเราปรับขึ้นได้นะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าแย่งเก้าอี้กันนะฮะแต่ว่าทีมชุดนี้เนี่ยเป็นทีมที่เคยเป็นทีมเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมคิดว่าตั้งรัฐบาลไม่ยากนะครับอาจจะมีความยุ่งๆแถวนี้นะฮะเรื่องการแย่งเก้าอี้กันนะครับแต่ว่าตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยอนุมัติเร็วนะครับแล้วฉะนั้นโครงการต่างๆจะออกเร็วฮะนะครับออกเร็วแล้วก็มันเป็นกลุ่มรัฐบาลที่เคยทำงานกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเร็วนะครับพอเร็วเนี่ยผมก็เลยมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะฟื้นต่อเนื่องถึงสิ้นปีนะครับถ้าอย่างนั้นก็คือเซตน่าจะขึ้นนะครับมองปลายปีนี้ก็แย่ๆก็ 1,400 นะครับดีๆก็ 1,450 เวลาเรามองเป้าถึงสิ้นปีเนี่ยเราจะได้วางแผนถูกนะครับว่าเอ้ยงั้นหุ้นเราจะมองด้านไหนจะมองตกหรือมองขึ้นหรือมองไซด์เวย์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่มองไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นทั่วโลกก่อนนะครับน้ำราคาทองคำทรงตัวนะครับบิตคอยขึ้นไปแต่ก็มองเป็นไซด์เวย์นะครับไม่ได้มองเป็นขาขึ้นนะฮะส่วนปัจจัยอื่นๆทรงตัวครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับเนื่องจากว่าคงต้องรอถ้อยแถลงของโจโรมพาวเวลนะครับที่แจ็คสันโฮก็จะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะฮะส่วนอันนี้เป็นราคาน้ำมันครับก็เริ่มทรงตัวใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับอยู่ที่ 101.1แนวรับก็101แนวต้านก็102ตอนนี้คงแกว่งแคบๆก่อนนะครับราคาน้ำมันส่วนบอนด์ยิลด์10ปีก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานเหมือนกัน 3.81 นะครับส่วนดอลลาร์นะฮะดอลลาร์ทรงตัวครับนะฮะ101นะครับแต่บาทเรากลับทิศมาเรียกว่าแข็งขึ้นนิดนึง 34.25 นะครับก็มองบาทเนี่ยอาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นประมาณแนวต้านไม่เกิน 35.7 นะครับแต่ช่วงไตรมาส4เนี่ยมองลงนะครับมองมาลงมาถึง 33 เลยนะครับก็ฟันธงไปก่อนนะครับถ้าเกิดมันเกิดเริ่มมีปฏิกิริยาในทางผิดปกติอาจจะมาดูที่34แต่ผมฟันธงว่าลงมาก่อนนะครับลงมาถึง33ในช่วงไตรมาส4นะฮะอันนี้อาจจะไม่เหมือนกับ ESU ฟันธงนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิวของผมนะครับส่วนทองคำยังมองขาขึ้นนะครับเวลาเล่นเราจะได้กังวลขาอะไรนะครับบางทีมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยเราจะได้มองว่าเฮ้ยต้องกังวลขาซื้อหรือขาขายนะครับขาขายถ้าเล่นก็คือถ้าคนเล่นฟิวเจอร์ก็จบเร็วนะครับเล่นปุ๊บ200จุดอาจจะปิดเลยนะครับคือกำลังเดียวไปละขาสวนนะฮะส่วนขาที่เราเล่นตามเทรนเนี่ยเราก็อาจจะเล่นขาซื้อนะครับมาดูแผนเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ก็ให้แนวรับไว้2506แต่ตรงนี้ผมมองไม่แข็งแรงนะครับที่แข็งแรงคือ2496นะครับส่วนให้แนวต้านไว้2532นะครับมาดูว่าพอหลังจากเมื่อวานทำแผนแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าถ้าเราดูของเมื่อวานนะฮะของเมื่อวานเนี่ยให้แนวต้านไว้2532ไปไม่ถึงฮะไปแค่2520แล้วจบรอบนะครับแล้วลงฮะลงมาก็ให้แนวรับไว้2506 2506เนี่ยหยุดพักหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดฮะหลุดในที่สุดแล้วก็ลงมาต่ำสุด2494ให้แนวรับไว้2496ซึ่งอันนี้ผมเข้าใจได้ฮะมันเป็นเขาเรียกว่าภาษาเทคนิคภาษาของพวกที่เล่นทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าลงมากวาดสภาพคล่องสวีปนะฮะSweep liquidation sweep ก็ที่แปลว่ากวาดนี่แหละครับซึ่งอันนี้ผมเคยพูดหลายหนแล้วว่าบางทีในตลาดพวกนี้เนี่ยเรามองแนวรับ 2496มันจะลงมาเกินฮะเช่นเดียวกับแนวต้านเหมือนกันเรามองแนวต้านเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเกินแล้วถอยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะขึ้นมาลงหลุด2496นิดนึงแล้วขึ้นแล้วก็ลงเพียงแค่ไม่เกิน15นาทีนะฮะคือถ้าใครเฝ้าดูเมื่อคืนนี้ผมจำได้ว่ามันลงมาตอนใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆ4ทุ่มป
ว่าผมกำลังจะนอนฮะผมก็นอนเอ้าลงมา96 94 95นะครับ94เนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็พุ่งขึ้นผมก็บอกโอเคงั้นผมนอนละนะครับคือยังกลัวว่าเฮ้ยหลุดจริงหรือเปล่าปรากฏว่าลงมาสวีปเฉยๆสวีปแล้วก็พุ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็อยู่ที่2512นะครับวันนี้มองขึ้นก่อนแล้วลงฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าลงคราวนี้เนี่ยจะลงแล้วทำไฮเออร์โลทำให้ไฮเออร์โลเหนือ2494นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครจะตั้งรับให้ตั้งรับที่2496นะฮะประมาณตรงนี้นะครับบวกลบนะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านเนี่ยถ้าใครจะตั้งโอเพ่นช็อตก็ตั้ง25อาจจะเป็น2520หรือ22ก็ได้นะฮะบางทีต้องเผื่อมันสวิปกวาดสภาพคล่องแล้วถอยลงนะครับพวกนี้มันชอบมากกว่าพวกที่ตั้ง SL นะครับนี่แผนเช้านี้นะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็ Bitcoin เป็น weekly เรายังมองไซด์เวย์นะครับปรากฏว่าเช้านี้เปิดมาก็ไม่ค่อยไปไหนนะครับอยู่ 60,001 บวกลบนะฮะก็ยังติดแนวต้าน 63,000 นะครับส่วนแนวรับก็ยังใช้ที่ 55,800 นะครับภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างจะแนวถ้าเราดูภาพใหญ่ๆเนี่ยแนวต้านหลักๆไอ้แถวตั้งแต่ 68,000 ไปถึง 70,000 โอ้ตรงนั้นแข็งฮะมันต้านหลายหนเกินไปนะครับพอมันแข็งเนี่ยถ้าผ่านได้มันจะไปแรงถ้าผ่านไม่ได้มันจะถอยมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะถูกล็อกทั้งคู่เลยนะครับตั้งแต่ 63,000 กับ 55,800 มันถูกล็อกคู่สังเกตนะครับพอลงมาหลุด 60,000 แรงซื้อก็เข้าขึ้นไปทะลุ 62,000 เนี่ยแรงขายก็เข้ามานะครับมันก็เลยเหมือนกับมันจะล็อกอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเบรกเอาหลังจากที่โจโรมพาวเวลพูดจบแล้วนะครับน่าจะไปเบรกกันในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะสำหรับบิตคอยนะครับส่วนหุ้นทั่วโลกทรงตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะทรงถึงวันพรุ่งนี้แล้วค่อยไปดูว่าพาวเวลจะพูดฮอกกิชขนาดไหนผมคิดว่าพูดในเชิงตามปรามตลาดนะฮะคือเขาก็ไม่อยากให้ตลาดแบบเฮ้ยกลับมาพุ่งขึ้นไปแรงๆนะครับเพราะกลัวตกฮะคือเขากลัวตลาดจะตกแรงถ้าเกิดขึ้นไปก่อนนะครับส่วน Nasdaq ก็ทรงตัวหมดนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนTencent เมื่อวานนี้ก็บวกมาหน่อยนึงจากการที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะครับตามที่คุณเต้บอกไปนะฮะส่วนหุ้นบ้านเราครับเมื่อวานนี้ปิด1337นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้ๆแล้วครับวันนี้วัดใจเลยฮะ1340พูดง่ายๆวันนี้ถ้าบวกเกิน5จุดก็จะเห็นบวกประมาณสัก15จุด15นะครับเพราะว่าถ้ามันทะลุ1340ผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปทีเดียว10เหรียญ10จุดเลยนะครับแต่ถ้าไม่ทะลุก็คือวันนี้ถอยก่อนนะครับถ้าถอยก่อนก็มีแนวรับ1330 1325นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่จะต้องจับตาดูนะครับทะลุไปเลยถ้าไม่ทะลุก็คือไซด์เวย์ออกข้างครับส่วน Z50 เหมือนกันนะฮะก็ขึ้นมาปิด845นะครับแนวต้านอยู่88ทะลุ848ก็ไปแรงนะฮะถ้าไม่ทะลุถอยก่อนนะครับแต่ว่าถอยแล้วภาพรวมยังเป็นขาขึ้นนะครับผมยังมองว่าเซตน่าจะจบปลายปีนี้ถ้าไม่ 1,400 ก็ 1,450ยกเว้นอย่างเดียวนะฮะยกเว้นหุ้นทั่วโลกถล่มฮะถล่มก็คือตกแรงจริงๆนะครับแล้วตกแบบไม่มีสาเหตุในการตกนะครับไม่ใช่ตกเพราะว่าลดดอกเบี้ยก็ตกนะครับไม่ใช่ว่าลดดอกเบี้ยแล้วมันจะขึ้นมันตกนะฮะมันนั้นต้องระวังตัวนี้ถ้าไม่เกิดไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดขึ้นก็คืออันนี้เซตอาจจะต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับแต่คราวนี้มาดูหุ้นวันนี้ฮะหุ้นวันนี้ก็เนื่องจากมองไซด์เวย์อัพก็เชียร์2ตัวนะครับ AOT ฮะ AOT ผมคิดว่าผลกระทบในเรื่องของ King Power เนี่ยผมคิดว่าใครๆก็รู้ฮะตอนนี้ข่าวมันตีมาสัก 2-3 เดือนละเรื่อง King Power เนี่ยผมคิดว่าอาจจะปรับ valuation ลงไม่เป็นไรฮะลงมายังไงก็ยังขึ้นนะครับก็เลยมองว่าขึ้นไปเนี่ยเอาแย่ๆเอาตรงไหนนะครับ 61.5 นะครับตอนนี้ก็ 59.5 ถ้าที่สมควรก็คือประมาณ65บาทนะครับสำหรับตัว AOT นะครับแล้วก็ถ้าใน weekly ก็เริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นใน
weekly ละนะครับอันนี้เป็นสัญญาณใน weekly นะครับก็มองแนวต้าน65นะครับแล้วก็แนวรับ 57.50 นะครับถ้าเราไปดูเป็นรายวันนะฮะรายวันก็จะเห็นภาพที่เป็นบวกเพิ่มขึ้นละนะครับเห็นว่าเริ่มมีการทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวรับแถวประมาณ 57.5 ถึง 58เมื่อวานนี้ปิดที่ 59.25 ส่วนแนวต้านจะมี2จุดนะฮะ 61.5 กับ65นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตัวใหญ่ๆก็มอง AOT นะครับมองว่าจะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพไปที่65บาทในช่วงเวลาประมาณสักเดือน2เดือนนะครับเดือนถึง2เดือนนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นดูตัวตกเยอะฐานแข็งนะครับก็หนีไม่พ้นฮะ KTC ตกมาเยอะนะครับแล้วก็มีการสร้างฐานที่40บาทนะครับเป้าหมายค่อนข้างไกลฮะ47โอ้โหไกลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เชียร์อีกตัวก็เป็นหุ้น KTC นะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดูในรายเป็นรายวันเมื่อกี้เป็นรายสัปดาห์นะฮะก็จะเห็นว่ามันเริ่มเห็นฐานของ KTC แล้วคือมีการสะสมหุ้นเนี่ยแถวประมาณ38ถึง40สะสมไม่เต็มเลยแล้วสะสมนานนะฮะกว่า2เดือนแล้วเพิ่งเบรกเอาถ้าพลาดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ขึ้นแรงก็ไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆมี2อย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดู KTC นะครับเมื่อวานนี้ปิด 41.25 แนวรับอยู่ 40.50 นะครับแนวต้านจะเป็น3ระดับนะฮะ 43.5 44.25 แล้วก็ 45.5 นะครับก็เรียกว่าครอบไอ้ตัวกราฟนี้ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เล่นไปตามนี้นะครับฐานค่อนข้างแข็งนะฮะฐานเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหนานๆก็จะเจอหุ้นที่มันฐานแข็งๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเก็บหุ้นกันมานานนะครับก่อนที่จะมันเบรกขึ้นนะฮะสำหรับตัวหุ้นKTC นะครับสรุปแล้ววันนี้เทคนิคอลก็เชียร์2ตัว AOT กับ KTC นะฮะเดี๋ยวขอไปดูหุ้นที่คุณเกรียงไกรถามมาก่อนนะฮะตัวแรกเลยฮะตัวแรกก็เฮงนะฮะเฮงลิสซิ่งนะครับตัวนี้ก็สัญญาณเริ่มดีขึ้นนะฮะสัญญาณเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับเห็นว่ามันเกิดการถ้าเราดูตามที่จะดูตามสวิงเทรดนะฮะลองดูนะครับนิวโลนิดนึงแล้วพุ่งขึ้นละนะครับภาพอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดอาการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะครับภาษาไอ้พวกนี้เขาก็เรียกว่า change of character มันจะเป็น change อยู่แถวนี้ฮะมันเกิดภาวะที่เป็น bullish shock นะครับ bullish shock อยู่นี้นะครับมันเกิดการเบรกตรงนี้เพราะฉะนั้นแนวรับจะอยู่แถวนี้หมดเลยนะครับจะอยู่เป็น area ซึ่งไปตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พอดีเราเอา2เส้นนี้เส้นล่างไม่ต้องเอานะครับเส้นล่างมันลึกไปนะครับก็แนวรับเราได้ละนะครับแนวรับจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอาจจะต้องรอตรงนี้นิดนึงนะครับบริเวณตรงนี้มันต้านไม่อยู่นะฮะตรงนี้ผ่านยากด้วย 1.34 นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเล่นแค่นี้ก่อนเพราะมันเนื่องจากตรงนี้มันผ่านยากนะครับเราเล่นแค่นี้ก่อนนะฮะแนวรับเนี่ยใช้ที่เส้นตรงนี้เลยก็ได้นะฮะเส้นตรงนี้มันอยู่ประมาณ 1.14 จำง่ายๆเลยฮะ 1.14 1.34 นะครับเลข4ฮะ 1-3 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยปิด 1.21 นะครับเมื่อวานนี้ก็บวกมา 5% นะครับวันนี้อาจจะถอยก่อนนะฮะเพราะเป็นตัวเล็กๆก็ดูอย่างนี้เลยครับนะครับตรงนี้ขายก่อนนะฮะ 1.34 ขายฮะลงมา 1.14 ซื้อนะครับสำหรับตัวเฮงนะครับตัวนี้สัญญาณดีฮะอยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็กลุ่มไฟแนนซ์ก็เล่นกันทั้งกลุ่มนะครับตัวนี้สัญญาณโอเคเลยนะฮะสัญญาณเพิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นไปดู CDC ว่ามันเขียวยังนะบอกว่าถ้าไม่เขียวแรกก็พรุ่งนี้เขียวนะครับเดี๋ยวขอดูว่าเขียวแรกหรือเปล่าไม่เขียวฮะถ้าไม่เขียวก็เขียวพรุ่งนี้นะครับ
มันจะเขียววันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราเห็นตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับพอดีสัญญาณมันยังไม่เด็ดขาดนะครับถ้ามันจะเขียวมันจะต้องอาการของ CDC พวกนี้นะฮะมันจะเขียวต่อเมื่อมันต้องปิดเกินไอ้ไส้ของตัวนี้ฮะถ้าปิดเกินหรือว่านะฮะมันจะพรุ่งนี้มันจะเขียวเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตดูนะสรุปแล้วไซด์เวย์อัพนะครับสำหรับตัวเฮงนะฮะเฮงลิสซิ่งก็เข้าไปเก็งกำไรได้นะครับก็อาจจะเพิ่มจาก AOT KTC เฮงอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็สัญญาณดีนะครับสัญญาณดีพรุ่งนี้น่าจะเขียวมันไอสังเกตตัวนี้ยังไม่เขียวเห็นไหมจริงๆมันน่าจะเขียวแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเขียววันพรุ่งนี้นะครับก็ตัวนี้ก็สีสวัสดนะฮะก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแนวโน้มนะครับเดี๋ยวขอไปดูในวีก่อนนะฮะวันนี้มันหาไม่เจอมันต้องไปดูในวีคนะครับในวีคนะฮะในวีคก็มีแนวต้านอยู่เส้นนี้เลยฮะเส้นสีแดงโอ้ 2.18 ตรงนี้ผ่านยาก 2.18 นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเส้นถัดไปเลยนะฮะเส้นถัดไปมันจะอยู่ประมาณ 2.86 นะฮะตรงนี้ก็ผ่านยากทั้งคู่นะครับ 2.18 2.76ส่วนแนวรับฮะแนวรับในวีคดูเส้นที่มันตัดขึ้นมาเนี่ยฮะก็ประมาณ 1.60 ฮะนะครับเดี๋ยวขอขยายนิดหนึ่งนะฮะมันมองไม่ชัดคือเส้นนี้มันจะต้องเดี๋ยวผมจะดูแคนเดลสติ๊กตัวอื่นช่วยไปด้วยนะฮะผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวประมาณบริเวณแกปตรงกลางนี่ฮะประมาณ 1.60 นะครับพอเราได้แนวรับแนวต้านในวีคแล้วเนี่ยถามว่าภาพมันขึ้นหรือลงภาพมันขึ้นนะครับเราก็ไปดูในเดย์นะฮะในเดย์เราก็จะเห็นบริเวณ 1.60 เนี่ยมันเป็นแก็บพอดีก็เป็นแนวรับเห็นไหมเป็นแก็บตรงนี้นะครับแก็บก็จะอยู่เวลาดูแก็บก็ดูตามนี้นะเราเห็นว่ามันมีแก็บอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาเส้นนี้ก็ผมว่าเป๊ะละน่าจะโอเคละ 1.60 นะครับแล้วก็แนวรับมันน่าจะเป็นแอเรียตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะดู 1.60 มันลึกไปนิดนึงผมคิดว่าอาจจะดูที่ 1.72 นะครับ 1.72 ไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอตีเข้าไปตัวนึงโอเคได้ละฮะอันนี้ขอเป็นสีดำสรุปแล้วตัวนี้วิ่งอย่างนี้ฮะตัวนี้ง่ายเลยนะครับสีสวัสดนะฮะวันนี้อาจจะถอยมานิดนึงก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 1.72 นะครับแล้วก็ไฮเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าที่สุดแล้วทะลุนะครับน่าจะทะลุแล้วก็ไปที่แนวต้านตรง 2.18 นะครับสรุปแล้วตัวนี้มองไซด์เวย์อัพนะก็อาจจะแกว่งก่อนเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าไอ้ตรงนี้มันขึ้นมาแล้ว1 2 3 4วันฮะ4วันอาจจะเป็นภาพนี้ก่อนนะฮะก็คือแล้วค่อยไปอย่างนี้ฮะแต่ว่าไฮเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าวีคที่แปลว่าอ่อนแอวีคไฮคือแนวต้านที่ไม่แข็งแรงแต่ไม่แข็งแรงบางทีมันอาจจะอยู่ได้วัน2วันนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่แข็งแรงแล้วไปเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องแสดงพลังบ้างนะครับก็ดูตามนี้นะครับเมื่อวานนี้ไฮก็อยู่ที่1.95นะครับ 1.95 ก็อาจตรงนี้อาจจะเป็นแนวต้านอันหนึ่ง 1.95 นะครับตามนี้นะฮะก็อาจจะใครเล่นตัวนี้ก็อาจจะครอปกราฟตัวนี้ไปก่อนนะครับก็แนวรับ 1.72แนวต้าน 1.95 แต่ตรงนี้เป็นแนวต้านที่ไม่แข็งแรงที่สุดแล้วทะลุก็จะไปที่ 2.18 นะครับสำหรับตัวสีสวัสดนะฮะก็ได้ผมว่าได้หลายตัวแล้วฮะไฟแนนซ์ก็จะมี KTC สีสวัสดเฮงเล่นได้ทั้ง3ตัวนะครับสมมุติใครจะเล่นไฟแนนซ์วันนี้นะครับก็ดู3ตัวนี้นะฮะอีกตัวนึงครับ
วอลิกวอลิกยังไม่ค่อยมีอะไรฮะวอลิกมันเหมือนภาพยังไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวผมขอดูเป็นวีก่อนนะว่าภาพมันดีขึ้นยังมันชนต้านฮะคือที่บอลบอมบอบไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่า1ไอ้ตรงแนวต้านตรงนี้มันแข็งแรงฮะคือมันใกล้แนวต้านเกินไปฮะถ้ามันไกลๆเนี่ยผมว่าน่าเล่นตรงนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าแท่งต่อนะครับไอ้แท่งแบบนี้ฮะไอ้แท่งพวกนี้ฮะก็เรียกแท่งต่อภาษาวัยรุ่นหน่อยนะคือตอนหลังผมก็ไปฟังพวกวัยรุ่นก็พูดกันนะครับวัยรุ่นอยู่นี้เก่งเทคนิคอลนะฮะบางทีผมก็ต้องไปเรียนกับเขาอันนี้แท่งต่อพวกนี้ผ่านยากนะครับแล้วเผอิญมันไปตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยนะฮะไปชนกับเส้นนี้เพราะฉะนั้นแถวบริเวณประมาณ 4.65 เนี่ยผ่านยากนะครับ 4. นะครับตรงนี้เลย 4.65 นะครับส่วนแนวรับของ Volix นะฮะแนวรับมันจะอยู่แถวประมาณไส้บนตรงนี้ฮะอันนี้เป็นไลน์ weekly นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในไลน์เดย์ว่าแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินก่อนพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยไปดูในวีก่อนนะครับเวลาที่เราสงสัยอะไรให้ดูในวีก่อนนะฮะแล้วก็ส่วนแนวต้านหลักๆจะอยู่ประมาณ5บาทนะครับเดี๋ยวผมก็ตี5บาทไปด้วยเพราะมันลงมาเยอะฮะต้องยอมรับอย่างว่ามันดีหุ้นพวกนี้มันลงมาเยอะเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะเรามองไซด์เซตไซด์เวย์อัพอยู่นะครับตัวนี้ก็ลงมาออลไทม์โลฮะนะครับออลไทม์โลแต่พวกที่ออลไทม์โลแล้วเนี่ยลงไม่ถึงแบบต่ำกว่า2บาทอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่เจ๊งนะฮะคือเมื่อเวลาที่เราดูหุ้นเนี่ยถ้าดูออลไทม์โลแล้วลงมาโอ้โหลงจาก50 100บาทเหลือเพียงแค่2บาทอย่างเงี้ยผมว่าเจ๊งคือผมเดาเลยนะฮะคือแต่ถ้าลงมาอย่างเนี้ย 11.7 มาลงมาต่ำสุดแถว 3.34 แล้วเด็ดกลับอันนี้ผมคิดว่าเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยไม่เจ๊งอาจจะต้องไปเช็คเทคนิคเช็คตัวฟันเดเมนทัลก่อนนะครับแต่ถามว่าเจ๊งไหมอย่างเงี้ยไม่เจ๊งนะครับแล้วก็ลงมาเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลยมองว่าตรงนี้ผ่านยาก 64.65 นะครับถ้าผ่านได้ก็ไป5บาทแต่ผมก็มองว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าดูตัว candlestick ของ weekly ดูมันมีกำลังนะครับแต่ว่าฐานมันยังไม่ได้สร้างนะฮะอันนี้คือตัวที่ไม่ค่อยสบายใจคือไม่เห็นมีฐานเลยนะครับขอไปดูเดย์ก่อนนะฮะโอ้ตรงนี้ก็เป๊ะเลยฮะคืออันนี้ใน week เนี่ยเราบอกว่าอยู่ 4.08 นะฮะโอ้เป๊ะเลยนะครับก็แปลกใจเหมือนกันนะโอ้แม่นจริงๆคือเมื่อได้ตัวเองแม่นนะฮะคือไอตัวกราฟมันแม่นนะครับคือเราก็ไม่ค่อยเชื่อนะทำไมกราฟในวีคมันแม่นเหมือนกันนะฮะลองดูนะฮะฐานตรงนี้แข็งแรงละฐานตรงนี้แข็งแรงละเพราะฉะนั้นไอตรง 4.8 นี่แข็งแรงละฮะหลุดยากนะฮะ 4.8 นะครับแล้วก็แนวต้าน 4.56 เนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วเป็นแนวต้านที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมอาจจะมองผมว่ามองไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพไปก่อนนะครับถ้ามองอย่างนี้นะฮะว่าผมมองแนวรับตรงนี้มันสร้างฐานได้แข็งแรงนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นภาพนี้ฮะแต่ตรงนี้น่าจะทะลุไปได้ก่อนแต่ตรงนี้ผมคิดว่าต้านอยู่พอสมควรนะฮะตรงนี้ 4.65 ถ้าทะลุได้ถึงจะไป5บาทนะครับถ้าไม่ทะลุก็แนวรับ 4.98 ตอนนี้4.98 ผมว่ามันลึกไปนิดเดี๋ยวผมขอดูเป็น1ชั่วโมงครับถ้าใน1ชั่วโมงมันอาจจะดูแนวรับตรงนี้ไว้อีกอันหนึ่งฮะ 4.18 ครับนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะเล่นอาจจะดูแนวรับ 4.18 นะครับแล้วก็แนวต้าน 4.65อีกแนวต้านถัดไปก็คือ5บาทเลยนะครับสำหรับตัว Volix นะฮะผมคิดว่า3ตัวแรกสวยกว่านะครับตัวเฮงตัวศรีสวัสดิ์กับตัว KTC นะฮะตัวนี้ยังดูเป็นรองนะครับตัวถัดไปฮะโอ้โหตัวนี้ไม่อยากวิเคราะห์เลยเบื่อมันเลยนะครับ FM นะฮะแล้วที่ผมบอกเมื่อวานฮะเมื่อวานผมก็จำได้ว่าพูดเรื่อง FM แล้วผมบอกว่าตัวเนี้ยเมื่อวานไม่ให้เล่นบอกเวทแอนด์ซีอย่างเดียวเลยนะครับรอจนกระทั่งมันยืนได้ก่อนนะครับเพราะว่า
เหตุที่เมื่อวานไม่ให้เล่นถึงแม้เรามองว่าฟันเดเมนทัลมันถูกก็ตามนี่นะฮะเป็นเพราะว่าเราเจอคันดิสติกยาวๆแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งเข้าซื้อฮะเราไม่จำเป็นต้องซื้อที่มันต่ำสุดเสมอไปนะครับเพราะว่าดู power อย่างนี้เนี่ยมันเหมือนลงต่อฮะไอ้ power อย่างเงี้ยไอ้ตัวคันดิสติกตัวนี้ฮะนะครับคือพอเราเห็นอย่างเงี้ยต่อให้เรามองฟันเดเมนทัลบวกยังไงเนี่ยอย่าไปสวนนะครับปล่อยไปก่อนนะฮะปล่อยไปก่อนแล้วก็ให้มันลงมาแล้วให้มันเริ่มยืนได้ซะก่อนวันนี้ผมว่าน่าจะยืนได้นะครับวันนี้ผมมองว่ามันน่าจะยืนอยู่แถวนี้ฮะแต่ว่ายืนแล้วมันจะไม่ค่อยไปนะฮะมันจะต้องยืนได้แค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่ปิดบวกก็พอวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ปิด 4.76 นะฮะถ้าดูเป็นรายชั่วโมงน่าจะมีการเทช่วงท้ายตลาดคือมันเนื่องจากมันเวลาขึ้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นให้ตัดแรงขายนะครับมันไม่ใช่ว่าพอลงมาที่แนวรับแล้วทำอย่างเงี้ยทำไปก็ไลฟ์บอยฮะมันเหมือนคนถ้ามีคนทำตลาดนะมันทำไม่เป็นไอ้อย่างเงี้ยคุณทำไปเพื่ออะไรฮะคือลงมาแล้วรับอย่างเงี้ยผมไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยคือพวกนี้เนี่ยมันต้องมีไซโคโลจีฮะวิธีทำให้หยุดแรงซื้อก็คือไม่ต้องลงเลยนะครับคือคุณอันนี้เผื่อคนที่ทำพุ่นตัวนี้อยู่นะจะต้องการให้มันขึ้นเนี่ยต้องหยุดมันตรงนี้เลยฮะอย่าให้หล่นนะครับแล้วกระชากขึ้นเลยถ้าอย่างเงี้ยคนตามแต่ถ้าคุณไปหย่อแยะอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยแล้วอย่าลืมนะเมื่อวานเซตบวกทั้งวันนะครับเซตบวกทั้งวันเนี่ยตัวนี้มันควรจะบวกทั้งวันไม่ใช่ควรจะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้นะครับถ้าเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบมันก็เลยจะมีแรงขายเนี่ยตามออกมานะครับแต่วันนี้ยืนได้นะฮะอันนี้ก็พูดโมโหนะฮะพูดแบบเฮ้ยทำไมฟันเดเมนทัลดีแล้วไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็ผมมองว่าไม่หลุดนะครับไม่หลุดเส้นดำเนี้ยไอตัวดำตัวนี้ก็ไม่หลุด 4.65 นะครับไม่หลุดนะฮะแล้วก็น่าจะไซด์เวย์ซะก่อนนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ประมาณสักบริเวณนี้ครับ 4.90 เพราะนั้นวันนี้ก็ดู4.65 กับ 4.90 นะครับผมคิดว่าเอาแค่ยืนก่อนเอาแค่ไซด์เวย์ตรงนี้ก่อนก็พอนะครับสำหรับตัว FM นะฮะวันนี้ทยอยซื้อได้เมื่อวานไม่ให้ซื้อนะเมื่อวานนี้ถ้าใครไปฟังเทปย้อนหลังผมก็บอกไม่ให้ซื้อนะครับถูกก็ไม่ซื้อนะครับวันนี้ซื้อได้นะครับก็ผ่านไปนะ FM ตัวแสบนะฮะตัวสุดท้ายฮะไซแมทเทคโนโลยีตัวนี้เคยดูไปทีแล้วโอ้ตอนนั้นดูละเอียดด้วยฮะเดี๋ยวผมสงสัยว่าทำไมผมดูละเอียดเดี๋ยวขอผมกลับไปดูนี่นะอ๋ออันนั้นผมมองเป็น bottom out ฮะตอนนั้นจำได้ว่าที่ดูละเอียดไว้อ๋อมองขึ้นอันนี้มองนานแล้วนะฮะโอ้น่าจะมองไว้ตั้งแต่เบรกเอาตรงนี้เลยฮะมองไว้ตั้งแต่สิงหาวันที่13ผมมองว่าสิงหาวันที่13เนี่ยผมมองขึ้นนะฮะตอนที่เริ่มเบรกเอาตรงนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่วิเคราะห์นะฮะวันที่ลูกศรเนี่ยผมมองว่าแนวรับอยู่ 1.26 แล้วก็ห้ามหลุด 1.23 สต็อปลอสที่ 1.23 ปรากฏว่าหลังจากที่มองไปก็ไม่หลุด 1.26 ครับนะครับต่ำสุด 1.27 นะฮะหลังจากนั้นพี่แกก็ผมมองไซด์เวย์อัพนะฮะแล้วก็มองว่าจะทะลุ 1.4 ไป 1.5 โอ้เกินฮะเดี๋ยวปรากฏว่าดีกว่าคาดนะครับดีกว่าคาดขอปิดขอลบออกทั้งหมดนะฮะที่วิเคราะห์ไว้แป๊บหนึ่งฮะลบออกเลยฮะมันดีกว่าคาดฮะแล้วก็โอ้ตัวนี้สวยฮะแต่เมื่อวานขึ้นเยอะไปหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเล่นนะฮะแต่ว่าผมมองว่าแพทเทิร์นมันสมบูรณ์แบบนะครับคือมันที่บอกสมบูรณ์แบบเนี่ยมันเหมือนกับตัวก็เรียกว่ามันเหมือนบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์นะครับก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกับตัวแบบ Head and Shoulder ที่เป็นเดี๋ยวตัวที่ไหลเอียงๆฮะ
Quasimodo Head and Shoulder Bottom นะครับ Quasimodo Quasimodo ก็เวลาพูด Quasimodo ก็คือไหล่มันเอียงฮะคือไหล่มันไม่สมดุลแบบไหล่มันเอียงก็คือภาพนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะฮะอ้าวเครื่องแฮงถ้าใครจะเทรดไปเทรดก่อนนะครับบางทีมันได้เวลาแล้วนะครับถ้าไหล่มันเอียงเนี่ยแสดงว่าภาพมันเอียงๆอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะบอกว่าเอ้าไม่เห็นเหมือนเลยพอมันเอียงๆเนี่ยเขาก็เรียกโควซิโมโดละนะครับสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นบริเวณที่เก็บหุ้นทั้งหมดเลยแล้วเพิ่งมาเบรกเอาท์นะครับถ้าอย่างนี้นะฮะถ้าเราเจอภาพอย่างนี้เนี่ยลองวัดโมเมนตัมก่อนเลยฮะอย่างน้อยอันนี้อย่างน้อยนะครับอย่างต่ำขึ้นไปได้ตอนนี้จากจุดเบรกนะฮะจุดเบรกผมจะใช้ตรงนี้เอาเหนือไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยขึ้นไปได้เท่าไหร่ฮะอันนี้อย่างต่ำนะครับไม่เอาอย่างดีนะฮะ 1.72 เมื่อวานนี้ปิด 1.62 ตัวนี้น่าสนใจครับนะครับจำได้ว่าเคยวิเคราะห์ไปทีหนึ่งหุ้นไซแมทนะฮะไซแมทเทคโนโลยีนะฮะวันนี้น่าจะไป 1.72 อันนี้เป็นอย่างต่ำถ้าอย่างต่ำถ้าเกิดอย่างอื่นแล้วก็ไปดูได้ดูว่ามีแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างมี 1.8 ฮะเมื่อวานนี้ตัวนี้บวกไป 8% นะฮะ 8% แล้วก็ทะลุตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูแนวรับก่อนนะฮะโอ้ไม่มีเลยมีแนวรับอยู่ตรงนี้ฮะเจอแล้วฮะขอดูตรงนี้นิดนึงเอาตรงกลางแคนเดลสติ๊กแท่งหลังสุดนี่แหละครับ 1.56 ครับตัวนี้ผมว่าน่าเล่นนะครับตัวเหลือก็วันนี้มีถ้าเก็งกำไรนะครับตัวนี้ใส่ไปด้วยนะฮะไซแมทเฮงแล้วก็สีสวัสดิ์ KTC 4ตัวฮะเก็งกำไรดู4ตัวนี้นะครับก็เพิ่มไปนะฮะสำหรับใครที่ฟังอยู่ก็จะได้มีหุ้นเทรดระหว่างวันนะครับอย่างน้อยก็สร้างวอลุ่มสำหรับมาร์เก็ตติ้งสำหรับลูกค้าได้ตังค์ด้วยนะครับมันก็วินนะครับอย่างนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ตัวนี้น่าเล่นนะฮะแต่ผมคิดว่าถอยก่อนนะครับคือพี่แกเล่นลากเดี๋ยวผมก็ดูว่ามันลากไม้เดียวหรือว่าบ้ากี่ไม้โหลากไม้เดียวฮะลากไม้เดียวเช้านะถอยแน่นอนนะครับลากไม้เดียวฮะช้ามาถอยก่อนนะฮะถ้าถอยก่อนดูตรงนี้เลยนะครับแนวต้าน 1.72 เป็นอย่างน้อยอันนี้ผ่านได้ฮะไม่ต้องห่วงไป 1.8 ครับนะครับเพราะนั้นตัวนี้น่าเล่นฮะแนวรับ 1.56 แนวต้าน 1.62 1.72 สำหรับใครที่แบบเอ้ยจะเทคเร็วๆก็ซัดเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะแต่ใครที่จะถือสักวัน2วันลุ้นไปที่ 1.8 เลยครับตัวนี้ดีฮะไซแมทนะฮะอันนี้คุณรู้สึกต้องให้เครดิตคุณเกียงไกรด้วยฮะหาหุ้นมาได้โอ้หุ้นเด็ดๆมาจากกรุงเกียงไกรเรื่อยเลยนะฮะขอบคุณครับมีไหมคุณบอลมีอีกหลายตัวเลยครับพี่หลายตัวฮะครับเดี๋ยวเริ่ม CPN ครับ CPN นะฮะแป๊บหนึ่งอ๋อ CPN เมื่อกี้ผมก็คีย์เข้าไปนะจำได้ว่าหลายพีแล้วไม่เข้าจำได้อยู่มี CPN TFMTFM โอ้ตกใจฮะคิดว่าเป็น FM แล้วก็อิชิครับอิชิผมว่าเป็นหุ้นที่เป็นที่ขึ้นมาเยอะแต่ยังน่าจะขึ้นต่อนะพี่มนครับใช่แล้วก็ STX นะตัวนี้เพิ่งเคยได้ยิน STX เนี่ยฮะโซนวันใช่ครับแล้วก็เทอร่าครับ TERA ตัวนี้ก็ไม่เคยดูเท่าไหร่ฮะเทอร่าเดี๋ยวเอา5ตัวนี้ก่อนเทอร่าไบค์นี่ฮะเอาเป็นหุ้นใหม่ครับใช่ครับครับหมดยังฮะเดี๋ยวขอ NIO เพิ่มอีก5ตัวเดี๋ยวผมเอา NIO เพิ่มมาหน่อย NIO ผมก็มันยังไม่ได้ดูขอดู NIO ด้วยฮะครับพี่มอนหมดแล้วฮะเดี๋ยวนะครับโอเคถ้าพี่ต่อเดี๋ยวมี
จริงๆขอทิสโก้มาแต่ทิสโก้เราคงไม่ได้ดูทิสโก้เอาเลยไม่ต้องนั่นหรอกครับเอาเลยฮะแล้วก็ปูนใหญ่น่าจะขึ้นเนี่ยแหละนะผมก็เบื่อมันจริงๆปูนใหญ่เนี่ยตกมาเยอะนะครับขึ้นก็ขึ้นช้านะฮะสุดท้าย IVL ครับ IVL ไอตัวนี้ก็ตกเยอะ IVL ปตท. GC เนี่ยผมว่าตกเยอะจริงๆผมว่าน่าจะเริ่มฟื้นเหมือนกันนะเดี๋ยวขอแถม GC ตัวนี้ผมอยากจะดูเหมือนกันครับ10ตัวแล้วพี่พวกนี้ดูไม่ยากฮะพวกนี้มันหุ้นสาธารณะดูง่ายอิชิ DFM เอา CPN ก่อนโอเคเลยฮะอ๋อวันก่อนดูไว้ตรงนี้ก็มองขึ้นมองผิดมองขึ้นอะไรสวนลงเฉยเลยฮะผมขอลบไอ้ที่เส้นๆก่อนนะฮะบางทีมันเป็นของที่วิเคราะห์มาเดือนหนึ่งละนะครับบางทีไอ้พวกนี้มันบางทีเดือนแล้วมันเปลี่ยนไปฮะนะครับหุ้นหลายตัวก็เป็นลักษณะอย่างนี้ผมว่าคล้ายๆเซตฮะคล้ายๆเซตเพราะว่าเซตบ้านเราเนี่ยมันก็ตอนนี้มันก็ขึ้นไปทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นมานะครับมันเหมือนมีการซื้อคืนนะผมดูอาการของตลาดมันเหมือนคนที่ช็อตหุ้นมาเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อคืนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกนี้คนที่ช็อตเนี่ยเผลอๆอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ๆนะฮะก็คือช็อตมาแล้วซื้อคืนช็อตมาแล้วซื้อคืนแล้วก็บางทีก็ผมคิดว่าตอนนี้เริ่มมีวอลุ่มจากการซื้อคืนเข้ามานะครับก็เลยมองแนวรับเนี่ยแข็งๆจะอยู่แถวนี้แล้วครับแข็งๆก็อยู่56ละไอ้ตรงโลเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะลงมาแล้วนะครับก็แข็งๆน่าอยู่แถวนี้ละแล้วก็แนวรับถัดมาจะอยู่แถวบริเวณตรงนี้เลยฮะตรงนี้มันมีแก็บอันเก่าอยู่นะฮะประมาณ 57.50แนวต้านตรงนี้ผมว่าผ่านนะฮะผ่านเดี๋ยวขอดูไกลๆนิดหนึ่งฮะแนวต้านเส้นสีแดงเนี่ยผมว่าผ่านนะครับแต่ว่าจะไม่ผ่านเส้นข้างบนนะฮะอันนี้ก็ดูประมาณสัก2อาทิตย์นะฮะบางทีบอกผ่านไม่ผ่านบางทีเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยรอเป็น1เดือนมันก็ผ่านได้เอา1เดือนมาพูดมันพูดกำลังงานกันนะมันมีแนวต้านใกล้ๆแถว60แต่60เนี่ยผมว่าผ่านนะฮะเดี๋ยวขอตีไว้บางๆตรงเนี้ยมันจะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ฮะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสรุปแล้วก็ TPN มองขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะฮะผมว่าแนวรับอยู่57.50นะครับว่าตรงบริเวณตรงนี้ 57.50 นี่ฮะนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้นะฮะ60เป็นแนวต้านแต่ว่าไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ที่แข็งแรงก็คือ 62.50 ตรงนี้ผ่านยากฮะตรงนี้ผ่านยากนะครับตรงนี้จะมีแนวต้านอยู่แต่ไม่แข็งนะฮะตรงนี้60บาทนะครับก็ภาพน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วครับก็คือไซด์เวย์ออกข้างนะฮะตรงนี้ผ่านยากนะฮะถ้าเกิดเราไม่ชัวร์เราขายไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปภาพนี้ฮะเนื่องจากผมมองเซตไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับเนี่ยบริเวณตรงนี้ทั้งหมดมันจะแข็งแรงนะฮะมันจะหลุดยากนะครับทั้งแถบเลยนะฮะแนวรับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ CPN นะก็มองไซด์เวย์อัพนะครับใครอยู่แล้วถือต่อนะครับใครยังไม่มีถอยลงมาแถว 57.50 ซื้อได้ครับนะฮะอาการตัวนี้ผมคิดว่าเหมือนอาการซื้อช็อตคัฟเวอร์ลิงนะฮะที่มันเป็นแท่งยาวๆตัวนี้ฮะเหมือนการซื้อช็อตคัฟเวอร์ลิงนะครับแล้วก็พลาดอย่างนี้ขึ้นนานขึ้นอย่างน้อยเนี่ยเป็นเดือนๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเริ่มไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับ CPN
TFM ตัวนี้มันขึ้นมาเยอะฮะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงฮะตัวนี้ช้านิดนึงนะฮะมันดีพอผมไม่มั่นใจผมจะไปดูยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้เป็นมันตรงนี้ผ่านยากนะฮะเดี๋ยวขอดูเป็นแนวรับอยู่ตรงไหนนะฮะเอ๊ะแนวรับมันตัวนี้ก็แข็งแรงฮะ 7.8 แข็งแรงฮะตรงนี้พอดีพอไม่รู้อะไรเนี่ยไปดูในไกลๆก่อนฮะอันนี้ดูเป็นมันเลยนะฮะดูเป็นมันเลยเดี๋ยวเข้าไปดูในวีคว่ามันใกล้เคียงกันไหมโอ้ใกล้เคียงฮะในวีคนี่ก็ใช้ได้เลยใกล้เคียงกันนะครับแนวรับอยู่แถวนี้นะฮะ 7.8 ตรงนี้แข็งแรงตัวนี้แข็งแรงเดี๋ยวตีไว้ตรงนี้ถึง8บาทฮะเอา8บาทแทนนะฮะ 7.8 ไม่เอา 7.8 นี่เป็นจุดสต็อปลอสฮะหมายความว่าถ้าหลุด 7.8 เนี่ยเราสต็อปคือสต็อปตรงนี้ฮะหลุดตรงนี้ถึงจะเลิกนะครับถ้าไม่หลุดไม่เป็นไรนะครับภาพรวมดูเหมือนกับดีนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อวานมันถอยลงมาเท่านั้นเองนะครับภาพรวมผมยังดูดีนะฮะก็เอาตรงนี้เป็นสต็อปลอสนะครับสำหรับท่านใดที่เล่นนะครับ 7.8 เป็นสต็อปนะฮะแต่ผมคิดว่าแถว8บาทเนี่ยไม่หลุดนะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านเนี่ยบริเวณแนวต้านตรงนี้เนี่ยแนวต้าน 8.8 นี่ผ่านยากนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือไฮบริเวณนี้เลยฮะสรุปแล้วแนวต้านจะเป็น2จุดนะครับ 8.6 กับ 8.8 อันนี้น่าจะไซด์เวย์ฮะคือผมคิดมองว่าน่าจะเป็นภาพนี้นะครับคือยังมองว่าแกว่งอยู่กรอบ8บาทกับ 8.6 นะครับเมื่อวานนี้ปิด 8.2 นะครับถามว่าถ้าไม่มีซื้อไหมผมว่าไปซื้อไอ้ตัวที่4ตัวแรกที่แนะนำจะดูดีกว่าตัวนี้อาจจะเวทแอนด์ซีสักวันหนึ่งไทยยูเนียนฟิตมิลนะครับอาจจะเวทแอนด์ซีวันหนึ่งนะครับรอดูอาการซะก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาพของวอลลุ่มเนี่ยผมคิดว่าวอลลุ่มมันไม่น่าจะเข้าขอดูแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันเหมือนถ้าดูข้างล่างฮะดูข้างล่างฮะแต่เห็นว่าข้อแรกเลย MACD เนี่ยมันมาที่ศูนย์ฮะพอมาที่ศูนย์เนี่ยเราเห็นว่าตลาดมันจะเริ่มไม่ขึ้นไม่ลงละมันเหมือนเป็นการเริ่มเลือกทางว่าเอ้ยเล่นต่อหรือจะเลิกนะครับสำหรับตัว TFM นะฮะคือถ้าเลิกก็คือหลุด 7.8 ถ้าเล่นต่อก็ต้องทะลุไอ้ตัวนี้ขึ้นไปฮะอันนี้เล่นต่อนะครับมันนั้นพอตลาดมันลังเลเนี่ยผมก็เลยอ่านว่าภาพรวมเนี่ยมันเหมือนคนก็รู้ตลาดลังเลพอลังเลปุ๊บมันจะแกว่งออกข้างทันทีฮะมันจะอยู่ระหว่าง8บาทกับ8บาท60นะครับเมื่อวานนี้ปิด8บาท20นะครับสรุปแล้วตัวนี้ว่าไซเวย์นะฮะแนวต้านตรงนี้ผ่านยากทั้งหมดเลยบริเวณนี้ผ่านยากหมดนะครับก็สรุปแล้วอ่านเป็นไซเวย์ฮะนะครับขึ้นหรือลงดูไม่ออกนะครับตัว TFM ตัวถัดไปนะฮะอิชินะฮะอีกทีขึ้นมาเยอะอย่างเดียวนะครับจริงๆฟันเดเมนทัลมันน่าจะไปต่อนะฮะแต่ว่าเทคนิคอลเนี่ยไม่ขึ้นคืออันนี้สวนกันนะครับขอผมเล็งก่อนนะฮะ
โอเคฮะได้แล้วครับอันแรกเลยนะฮะ 13.90 เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงอันนี้เป็นวีคนะฮะถ้าเป็นวีคแล้วมันหยุดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ตรงนี้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวทางนั้นขอใส่เครื่องหมายนิดนึงฮะมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันใช้ได้มันคล้ายๆ AOT แข็งแรงนะครับแต่ว่าไอการที่มันเป็นแคนเดลสติ๊กอย่างนี้เนี่ยมันดูไม่แข็งแรงนะครับคือเป็นวีคเนี่ยแนวรับดูแข็งแรงนะครับแต่ว่าแรงซื้อมันดูแย่นะฮะเดี๋ยวขอเป็นรายวันเห็นไหมฮะมันก็เลยดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรสังเกตว่าวอลุ่มมันไม่กระโดดนะฮะคือมันเหมือนกับเป็นหุ้นที่ดีแต่คนก็ดีก็เอาไว้ก่อนจะเย็นๆยังไม่ค่อยสนใจนะครับไปซื้อตัวต่ำๆก่อนนะครับอันนี้เป็นเดย์นะฮะเดี๋ยวขอเอาแคนดิสติกออกไปก่อนนะอันนี้ช้านิดนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเวลาที่เรานั่งวิเคราะห์อะไรก็ตามเนี่ยบางทีถ้าเกิดมันเราดูแล้วไอ้ภาพมันไม่ชัดเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นเครื่องมือตัวอื่นนะครับเช่นว่าดู price pattern ดู trend line ดูอะไรอย่างนี้นะฮะต้องไปดูพวกนั้นก่อนนะครับตัวนี้ก็ผมว่าอ่านว่าน่าจะไซด์เวย์ฮะก็คือขึ้นก็ลำบากฮะขึ้นยังยากตกก็ยากฮะเพราะตรงนี้แนวรับตรงนี้มันแข็งแรงแล้วนะครับขึ้นยากตกยากนะฮะแล้วก็แนวต้านมันจะมี2จุดนะฮะอันนี้ผ่านยากหมดเลยนะฮะ 15.5 ก็ผ่านยาก10ไอ้ตรง16ก็ผ่านยากหมดนะครับส่วนแนวรับตรงนี้ก็หลุดยากนะฮะ 13.9 เนี่ยตรงนี้แข็งแรงนะครับก็สรุปแล้วก็สังเกตนะฮะพอเราเอาเส้นออกนะฮะพอเราเอาเส้นกลับเข้ามาเนี่ยแนวต้านที่เราไปดูในโดยการไม่ใช้เส้นเนี่ยมันจะตรงกับเส้นเห็นไหมฮะอันแรก 15.5 ก็คือเส้นนี้อันที่2 16ก็คือเส้นสีน้ำตาลนี่เดี๋ยวสักพักมันจะลงมาแถว16เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผ่านยากทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่าน่าซื้อไหมไม่เล่นฮะไม่ซื้อถ้าตามเทคนิคไม่ซื้อฟันเดเมนทัลซื้อได้เทคนิคไม่ซื้อถามว่าทำไมไม่ซื้อผมว่ามันเหมือนเพิ่งตื่นนอนนะฮะยังไม่ได้แปรงฟันไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ล้างหน้าผมเชื่อมันต้องใช้เวลาแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า1อาทิตย์นะฮะผมจะเป็นภาพนี้นะเพราะนั้นเนื่องจากเรามองเซตไซด์เบย์อัพนะฮะผมก็จะมองว่าไอ้ตัวนี้ต้องเป็นภาพนี้ถึงจะขึ้นได้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นอาทิตย์นะฮะถ้าเป็นอาทิตย์ผมไปเล่น4ตัวแรกก่อนเผื่อได้เล่นปุ๊บซื้อปุ๊บได้ตังค์เลยนะครับตัวนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะฮะสำหรับตัวอิชิหุ้นดีแต่ว่าต้องรอนะครับไปดูสโตนวันฮะสโตนวันหุ้นอะไรเนี่ยตัวต้นวันนะฮะก็เดี๋ยวหาสวิงโลก่อนนะโอ้แนวต้านอยู่ใกล้ๆฮะ 1.68 ครับ 1.68 ผ่านได้ไหมผมว่าผ่านยากนะครับคือดูแล้วตัวนี้มันเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับคือสโตนวันเนี่ยเมื่อวานนี้บวกไป 3% แนวรับก็ประมาณตรงนี้เลยฮะ 1.54 เดี๋ยวขอลบไปก่อนนะฮะลบเอ็ดยุ่งๆไปก่อนนะใส่เยอะแล้วมันงงโอเคได้แล้วครับก็มองไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะฮะแนวรับ 1.54 ครับแล้วก็แนวต้าน 1.68 นะครับตอนนี้ดูแล้วยังเฉยๆนะฮะดูแล้วแบบน่าจะขึ้นแต่ว่า
ดูแล้วมันกลับมันไปไม่ไกลฮะมันจะเป็นแบบนี้ฮะขึ้นไปแล้วอาจจะยึกยึกยึกยักยักอะไรแถวนี้ฮะดูแล้วมันยังไปไม่ไกลนะครับก็สำหรับสโตนวันนะครับมองเป็นไซด์เวย์ไปก่อนนะฮะ 1.54 ซื้อได้ 1.68 ก็ขายนะครับเมื่อวานนี้ปิดที่ 1.60 นะฮะเทอร์ลาไบต์อ๋อนี่เพิ่งเข้าตลาดนี่ฮะผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นนะฮะแนวรับ 1.40 นะฮะแนวต้านก็ 1.60 คือมันดูแล้วขึ้นนะฮะแต่ไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับคือยังขึ้นก็ไม่แรงลงว่าผมเชื่อว่าวอลุ่มไม่น่าจะเข้านะครับไม่เข้าฮะเห็นมั้ยวอลุ่มไม่เข้านะฮะลองดูครับเวลาที่ผมเดาๆนะสังเกตนะครับวอลุ่มดึงไม่ขึ้นนะเดี๋ยวมันขยายแล้วดึงไม่ขึ้นคือวอลุ่มไม่เข้าอะฮะมันเป็นหุ้นที่ซบเซาหน่อยนะครับแต่ว่ายังดูเป็นไซด์เวย์อัพนะฮะยังแต่ว่าเล่นแล้วต้องระวังอย่าซื้อเยอะอย่าขายเยอะนะครับเล่นสั้นๆนะครับก็มองไซด์เวย์อัพไปที่1.60 แนวรับก็ 1.40 นะครับเมื่อวานนี้ปิดที่ 1.45 นะครับสำหรับเทอร์ลาไบต์นะฮะมองขึ้นนะครับมองไซด์เวย์อัพอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าบอลลูมมันจะไม่เข้านะฮะถ้าเราดูเป็นราย1ชั่วโมงเนี่ยออกเข้าเหมือนกันนะ1ชั่วโมงก็มีบอลลูมเหมือนกันผมว่าเป็นภาพนี้นะครับแล้วก็พอดีเป๊ะเลยฮะสังเกต 1.60 เนี่ยตรงนี้มันติดกันเยอะมันจะผ่านยากนะครับแนวรับก็ 1.40 นะครับสำหรับเทอร์ลาไบต์อันนี้ดูเป็นราย1ชั่วโมงนะครับอ๋อตัวถัดมา NIO ฮะเดี๋ยวผมตีไว้ฮะโหเมื่อวานนี้ลงมาที่แนวรับเลยแต่ลงมาแล้วดิดกลับนะฮะผมให้แนวรับไว้46ลงมาก็หลุดนิดนึงฮะหลุดแป๊บเดียวเดี๋ยวผมดูดิหลุดนานไหมอ๋อหลุดแป๊บเดียวฮะหลุดเหมือนกันนะครับเห็นว่า46หลุดมาอยู่อันนี้ราย1ชั่วโมงปั๊บหลุดสัก1ชั่วโมงฮะแล้วก็เด้งขึ้นเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวปรับแนวต้านขึ้นมาใหม่นะครับแนวต้านตรงนี้น่าจะเพี้ยนไปแล้วน่าจะเป็นบริเวณนี้ฮะนีโอนะครับวันนี้ไซด์เวย์ฮะ46กับ48นะครับต้องให้ทะลุ48ได้ถึงจะไป50นะครับสำหรับตัวนีโอนะฮะเฉยๆฮะตัวนี้วันนี้ยังไม่เล่นนะฮะเฉยๆต้องทะลุ50ถึงจะไปได้แรงนะครับแล้วก็ถ้าผมบอกเฉยๆเนี่ยสังเกตเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มันไม่สวยเห็นไหมฮะมันพอผมบอกเฉยๆเนี่ยเห็นว่าเส้นมันโค้งลงอย่างเงี้ยมันยังไม่พร้อมที่จะขึ้นไปนะครับแสดงว่ามันต้องไซด์เวย์ออกข้างซะก่อนนะครับสำหรับ NIO นะฮะอีก4ตัวครับเดี๋ยวเวลาพอไหมฮะ49แล้วเดี๋ยวขอไปเร็วๆนิดนึงออทิสโก้ฮะแหมทิสโก้อันนี้ตีไว้แล้วฮะต้าน9350นะครับแล้วก็แนวรับตรงนี้ตอนนั้นลงมาผมจำได้ว่าพูดสัมมนาเรื่องเนี่ยแนะนำไม่ซื้อนะฮะตอนนั้นไปพูดสัมมนาคือพูดออกรายการเดี๋ยวบริษัทว่าเอานะก็เลยไปแอบพูดที่อื่นตรงนี้เปลี่ยนแนวรับนะครับดูเทคนิคก็เป็นหลักนะครับเลยเราไม่พูดฟันดิเมนทัลแนวรับ92นะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยไอ้ตรงแถว9350เนี่ยตรงนี้ไม่แข็งแรงนะฮะก็คือที่สุดแล้วผ่านได้ถ้าผ่านได้ผมคิดว่าแนวต้านตรงนี้ก็น่าจะผ่านถ้าน่าจะผ่านเดี๋ยวขอไปดูไกลๆนิดนึงผมว่าต้านหลักๆมันอยู่อันนี้ฮะ
สรุปแล้วก็มา94นะครับก็เล่นอย่างนี้เลยฮะถ้าใครจะเล่นนะครับก็ซื้อประมาณ9250นะครับแล้วก็ถ้าจะ take profit ก็ take profit ที่94นะครับน่าจะออกข้างซะก่อนนะครับดิสโก้นะฮะพูดเยอะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนคุณนกตัดออกจาก YouTube นะฮะปูนใหญ่มองขึ้นนะแต่ว่าขึ้นช้าเหลือเกินนะครับอันนี้ที่ผมจำได้ว่าดูไว้อันเก่านะครับมองว่าจะขึ้นไปที่217นะฮะแล้วก็ทะลุ227ถึงจะไปแรงนะครับแนวรับก็203นะครับอันนี้ก็พอดีทำไว้ตั้งแต่อันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอีกอันนึงโอ้ IBL ไม่ฟื้นสักทีพวกนี้ต้องรอนะฮะรอให้มันฟื้นก่อนวิธีฟื้นทำอย่างนี้ฮะถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่ให้มันฟื้นนะต้องตรงนี้ต้องดันแรงๆฮะแล้วค่อยมาพักตัวอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ฟื้นถามว่าทำไมตรงนี้ต้องดันแรงตรงนี้ต้องดันแรงให้มันเป็นคลื่นที่เรียกว่า impulse ให้ได้นะฮะคือเวลาผมถึงบอกว่าคนทำหุ้นบางทีก็ไม่เข้าใจหลักพวกนี้เวลาทำเนี่ยคุณต้องทำตัวนี้ให้แรงฮะอันแรกเนี่ยคุณต้องพุ่งให้แรงวอลุ่มต้องเข้าแต่คราวนี้ของทาง IBL หรือปูนใหญ่หรืออะไรเนี่ยมันไม่เข้าฮะผมก็สังเกตมันเหมือนตลาดไม่เล่นนะครับสังเกตนะฮะวอลุ่มซบเซาหายไปเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะอ่านว่าอาจจะไซด์เวย์ในกรอบนี้อาจจะใช้ตรงนี้ฮะอันนี้แนวต้านนะฮะแล้วก็ไซด์เวย์ตรงนี้ก็คือเอาคลื่นที่ก่อนล่าสุดเนี่ยเป็นตัวไซด์เวย์ก็คือคลื่นนี้เดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในกรอบนี้ฮะมันจะขึ้นลงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าดูแนวต้านก็คือ19ประมาณ 19.70 ฮะส่วนแนวรับก็อยู่ประมาณ 17.40 ฮะแนวรับนะครับ 17.4 แล้วก็ 19.7 นะฮะส่วนแล้วอ่านว่าไซด์เวย์นะฮะตัวนี้ต้องเป็น 17.3 นะครับยังให้ซื้อไม่ซื้อให้ไม่เล่นฮะบอลลูนมันไม่เข้านะครับมันเหมือนเล่นไปแล้วเหนื่อยนะครับ IPL นะครับแต่ว่าถ้าฟันเดมเมอร์ซื้อได้ก็ซื้อเลยนะครับอันนั้นเล่นอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าดูเทคนิคยังไม่ซื้อ GC ที่ผมมองก็เหมือนกันนะยังไม่ซื้อคือพวกนี้ถูกแต่ว่าขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าขึ้นนะเนื่องจากเรามองเซตเนี่ยไซด์เวย์อัพนะครับลงมาถูกอย่างเดียวนะครับแต่สัญญาณยังดูไม่มีอะไรเลยนะฮะดูในวีก็จะอ่อนแอเห็นไหมฮะเวลาบอกวีกอ่อนแอเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่วีกแข็งแรงเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาปิดเหนือตรงนี้ฮะเวลาที่เราคอนเฟิร์มโลเนี่ยต้องขึ้นมาปิดราคาปิดด้วยนะฮะราคาปิดของวีกหมายความว่าปิดในสุดสัปดาห์นี้ต้องปิดที่ 25.7 เท่านั้นมาถึงจะคอนเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วก็ผมสังเกตนะฮะในวีคลี่เนี่ยไม่เคยมีการฟอร์มคอนเฟิร์มขึ้นเลยตั้งแต่หลุดแนวรับที่ 37.5 แต่หมายความว่าคนที่เล่นตัวนี้เป็นรายสัปดาห์นะฮะเนี่ยพอมันคอนเฟิร์มเซลล์พอมันหลุดตรงนี้เขาล้างพอร์ตไปแล้ว 3.5 นะครับคือตรงเนี้ยขายหมดนะครับอันนี้คือพิธีเล่นนะฮะกองทุนก็ฟังไปด้วยนะครับบางทีพวกคุณเล่นแบบไม่มีสต็อปลอสไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็สอนกองทุนไปด้วยนะครับคืออันเนี้ยคอนเฟิร์มเซลล์นะครับเวลาคอนเฟิร์มเซลล์ก็จะดูตรงนี้ดูสีเขียวฮะถ้ามันคุมเขียวได้เนี่ยคือตัวแท่งสีแดงนะฮะอันนี้มุดพูดถึงเราเล่นเป็นวิกลี่นะครับเดี๋ยวขอผมขยายนิดนึงทำผิดเอาตรงนี้ดูเขียวตัวนี้นะครับตัวที่เป็นแดงตัวนี้เนี่ยแดงตัวนี้ฮะแดงตัวนี้ฮะเห็นว่าแดงตัวนี้ลงมาปิดต่ำกว่าเขียวตัวนี้เยอะเพราะฉะนั้น
พราะปิดต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าผมเป็นกองทุนหรือเป็นผมดูหุ้นตัวนี้อยู่นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือ1มันต่ำกว่าทุกเส้นใน weekly ต่ำกว่าเส้นไอ้3เส้นนี้นะ2ปิดราคาปิดเนี่ยต่ำกว่าเส้นสีเขียวถ้าอย่างเงี้ยผมเททั้งหมดทิ้งเลยผมเทที่เท่าไหร่ฮะผมอาจจะไม่ได้เทที่36 37นะครับแต่เททิ้งทั้งหมดเนี่ยที่ราคาปิดตรงนี้ฮะอันเนี้ยล้างไปเลยไม่มีพอไม่มีในพอร์ตละนะครับเวลาที่ดูนะ1สัญญาณมาชัดเจนนะหลุดทุกเส้น2ปิดต่ำกว่าเส้นสีเขียวอันเนี้ยกลับบ้านแล้วแล้วกลับบ้านแล้วผมขายไปหมดละแล้วไม่ซื้อคืนเลยนะฮะถามว่าซื้อคืนเมื่อไหร่ตรงนี้มีสัญญาณกลับตัวมั้ยไม่มีนะฮะเห็นมั้ยฮะไม่มีสัญญาณกลับตัวหลังจากนั้นก็ดูมาอีกไม่มีเลยนะครับปัจจุบันยังไม่มีเลยนะฮะมันจะเกิดขึ้นสัญญาณกลับตัวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนไปในตัวนะครับต่อเมื่อมันปิดอย่างนี้ฮะตึก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 ปุ๊บอันนี้มีสัญญาณกลับตัวสมมติว่าตัวนี้เป็นแคนเดลสติ๊กสีเขียวๆนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมซื้อคืนละผมอาจจะมาซื้อคืนที่ 25.8 ผมขายไปที่นะครับขายไปที่ 34.8ซื้อคืน 25.8 โอ้โหเซฟไปอื้อเลยนะครับอันนี้ก็คือแต่ถามว่าตรงนี้มันยังเกิดหรือยังไม่เกิดนะครับถ้ายังไม่เกิดตัวนี้สรุปแล้ววันนี้ไม่เล่นฮะถูกแต่ไม่เล่นถูกแต่ไม่เล่นจะเล่นต่อเมื่อขึ้นมาปิดเหนือ 25.7 นะครับอันนี้ก็สำหรับวิธีวิเคราะห์นะครับก็พอสมควรแก่เวลาครับใช่ครับพี่ได้ครับขอบคุณพี่วัดนะครับยังไงก็วันนี้ก็คงประมาณนี้เดี๋ยวตลาดจะเปิดแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ 8:15 ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของ Tisco Securities วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ